สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำน้ำโซดานะฮะซึ่งกระบวนการทำน้ำโซดาเนี่ยมันง่ายมากเลยถ้าให้ผมคำนวณเนี่ย1ลิตรนะครับคือ1ลิตรเลยเนี่ยต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบในการใช้งานนะครับอัตราส่วนหรือว่าตัวของนะฮะทีนี้คำว่าไม่ถึง1บาทของผมอ่ะผมไม่ได้รวมอุปกรณ์นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงเรื่องราคาอุปกรณ์ให้ฟังว่ามันอะไรราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วทุกคนลองไปตัดสินใจดูว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอย่างบางคนชอบดื่มน้ำโซดาเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมแบบทำมะนาวโซดาทำน้ำแดงโซดาทำอะไรอย่างเงี้ยกินอยู่แล้วประจำผมว่ามันคุ้มมากเลยส่วนตัวผมเองผมก็ว่ามันคุ้มเหมือนกันก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนรู้นะฮะวิธีการทำซึ่งราคาในการทำน้ำโซดามันมีเลนส์ราคากว้างมากขึ้นอยู่กับเราเรื่องอุปกรณ์นะครับเริ่มมาแรกก่อนเลยนะครับคือถัง ตัวนี้คือถัง CO2 นะครับถังมีหลายไซส์มีหลายราคานะครับถ้าอย่างตัวถังตัวนี้ของผมถ้าผมซื้อเนี่ยก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ซึ่งถามว่าถังตัวเนี้ยใช้อัดโซดาได้เยอะแค่ไหนของผมอะปกติผมจะมีถังเขาเรียกว่าถังเข็กนะฮะเป็นถังไซส์ใหญ่ๆประมาณ10ลิตรนะครับถังเข็กตัวนั้นอะผมอัดโซดาได้จากตัวนี้นะได้ประมาณเกือบ20ครั้งแล้วนะฮะซึ่งแก๊สยังเหลืออีกประมาณครึ่งถังอะดังนั้นถ้าหมายความว่าถังนึงเนี่ยผมมีโอกาสที่จะอัดโซดาถัง10ลิตรที่ผมพูดถึงเนี่ยได้ประมาณ โอ้30-40ครั้งได้เลยนะดังนั้นแล้วถามว่าต้นทุนของตัวแก๊สจริงๆที่เราใช้เนี่ยในการเติมอ่ะถ้าแก๊สหมดเราเติมครั้งนึงเนี่ยประมาณ140บาทถึง160บาทแถวๆเนี้ยแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะฮะดังนั้นหมายความว่า ต้นทุนแก๊สเนี่ยอ่ะผมตีว่า150ไปเลยแล้วกัน150บาทเนี่ยผมสามารถทําได้อย่างมินิมัมเลย30ครั้งแน่นอนสำหรับน้ำถัง10ลิตรนะครับก็ลองไปคิดดูแล้วกันว่าต้นทุนเนี่ยต่อครั้งเนี่ยสำหรับแก๊สเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับอาจจะคิดง่ายๆก็5บาทก็ได้5บาทต่อน้ำ10ลิตรนะครับทีนี้อีกส่วนประกอบนึงนะครับที่เข้ามาประกอบกันก็คือน้ำนั่นเองน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเนี่ยถ้าบ้านเรามีเครื่องกรองเนี่ยมันก็จะผมว่าไม่ต้องคิดราคาเลยก็ได้เพราะมันจะน้อยมากนะฮะแต่ถ้าผมพูดถึงน้ำถังที่ผมไปซื้อมาถัง20ลิตรถังนึงเนี่ยเขาประมาณ12บาทผมอ่ะใส่ลงไปในถัง10ลิตรใช่ไหมก็ครึ่งนึงก็ตีว่า6บาทบวกกับแก๊ส5บาทก็11บาทเท่านั้นเองผมได้น้ำลิตรนึงนะครับลิตรนึง 1.1 บาทแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะมันเกิน30รอบอยู่ละอาจจะไปถึง40รอบก็ได้นะครับดังนั้นหมายความว่าต้นทุนในการทำโซดาเรามันถูกมากนะครับขึ้นอยู่กับเราใช้ตัวอุปกรณ์แบบไหนนะฮะถ้าใช้สักถังไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าถังไซส์ใหญ่กว่านี้จุได้มากกว่านี้ประมาณ 4-5 เท่าอ่ะต้นทุนตัวถังก็จะแพงขึ้นอีกประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ว่ามันก็จะอัดได้โอ้โหแบบผมว่าต้นทุนรอบนึงก็อาจจะบาท2บาทแค่นั้นเองในการใช้ตัวคาร์ซีโอทูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพูดถึงตัวถังใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่า 2,000 กว่าบาทอุปกรณ์มีตัวนี้นะครับถัง CO2 นะครับไม่รวมตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์เป็นตัวปรับความดันของก๊าซนะครับตัวเรกูเลเตอร์นี่ก็ประมาณ 1,000 นิดๆนะฮะถ้าไปหาตามร้านใน Shopee ก็ได้นะครับราคามันจะหลากหลายถ้ามันจะมีหลายรุ่นก็ลองคุยกับทางร้านดูว่าจะมาทำโซดานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสายแบบนี้นะครับตัวหัวมันจะเป็นหัวเขาเรียกหัวบอลล็อกนะครับดูให้ดีนะเพราะบางคนจะไปเจอหัวพินล็อกพินล็อกมันจะมีเป็นเขี้ยวอ่ะเป็นเงี้ยงเอาไว้แบบกดเข้าไปแล้วหมุนนะฮะแต่บอลล็อกมันจะกลมๆไม่มีเงี้ยงอะไรเลยนะครับแบบนี้ตัวนี้ก็หลักร้อยครับอ่ะหลักๆต้นทุนหนักๆก็จะไปอยู่ที่เนี่ยนะตัวเซตนี้นะครับก็น่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาท4,000 ได้นะ 4,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นเซตจริงๆอ่ะบางทีมันจะถูกนะครับเพราะว่าไอ้เซตเนี่ยผมไปเซิร์ชใน Shopee ดูบางทีถ้าเราทนได้เราสั่งจากจีนหรือจากหาร้านอะไรในร้านดูแล้วกันบางทีเซตคู่เนี่ยมันแค่ประมาณ 3,000 บาทเองก็มีนะครับแต่ไม่นับสายนี้นะวัสดุต่อมาก็คือขวดน้ำนะฮะขวดน้ำใครจะใช้ขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับขวดน้ำแบบนี้ก็คือขวดน้ำอัดลมปกติเลยนะฮะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงที่ชื่อว่าคาร์บอนเนชั่นแคปมันจะเป็นหัวต่อเนี่ยเป็นขันเข้ามาแล้วมันก็ต่อพ่วงกับเอสายตัวบอลล็อกเนี่ยให้ตัวหัวคาร์บอนเนชั่นแคปก็ไม่กี่ร้อยนะครับน่าจะประมาณ100-200บาทนั่นเองแค่นี้คุณก็สามารถจะทำโซดาได้ในโดยใช้ขวดน้ำอัดลมนะฮะแต่ว่าในวันนี้ที่ผมทำผมมาจะใช้ถัง10ลิตรเขาเรียกว่าถังเข็กนะที่ผมมีอยู่ซึ่งตัวถังเข็กเนี่ยถ้าใครอยากทำแบบนี้เนี่ย
ข้อดีคือมันทำทีเดียวได้เยอะนะฮะเยอะมากๆเลยก็ถึงประมาณ10ลิตรถัง20ลิตรก็มีนะแต่ผมว่ามันเวลาจัดการมันลำบากนิดนึงมันหนักนะฮะ10ลิตรก็กำลังดีสำหรับผมนะครับตัวถังเคกอ่ะมันก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะฮะอันนี้ก็ประเมินเราเองถ้าใช้แค่นี้ผมว่าไม่เกิน 3,500 ก็น่าจะได้ถึง 4,000 นะครับแต่ถ้าเอาถังเคกเพิ่มก็ขึ้นอยู่กับถังเคกเราซื้อสั่งเท่าไหร่ถังเคกมันก็จะมีไซส์2ลิตร5ลิตร10ลิตร20ลิตรอะไรเงี้ยตามขนาดของมันราคาก็แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาถังเคกมาแป๊บนึงอันนี้คือถังเคกที่ผมพูดถึงนะครับถังเคกหาซื้อได้ทั่วไปนะครับร้านในไทยก็มีขายใน Shopee ก็มีนะครับเสิร์ชคำว่าถังเคก KEG นะครับนะฮะตัวนี้จริงๆถ้าเจอร้านซื้อถังเคกอุปกรณ์พวกนี้ก็จะมีขายคู่กันอยู่นะครับเป็นปกติก็แนะนำให้ปรึกษาทางร้านก็ได้นะครับวิธีการทำนะครับตัวนี้ผมใส่น้ำมาแล้วผมใส่ประมาณนี้นะครับให้เหลือพื้นที่นิดนึงสำหรับการทำงานนะฮะก็เอาจริงๆก็ประมาณ9ลิตรนะครับถ้ามอง9ลิตร9ลิตรกว่าแล้วแต่ว่าเราใส่น้ำประมาณเท่าไหร่คำแนะนำคือให้ใช้น้ำที่เย็นเฉียบนะครับตัวถังนี้ผมใส่น้ำเสร็จผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวิธีการทำนะฮะถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวคาร์บอเนชั่นแคปที่ผมบอกนะฮะตัวเนี้ยก็เทน้ำให้มันเหลือพื้นที่นิดนึงสำหรับการอย่าเต็มนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวฝาแคปบีบน้ำให้มันบี้เพื่อไล่ออกซิเจนออกนะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วปิดฝาให้แน่นตัวคาร์บอเนชั่นแคปมันก็จะปิดถังก็จะบี้บี้นิดนึงนะฮะแต่ของผมกรณีถ้าใช้ถังเคกแบบนี้นะครับดูนะตรงนี้เขียนว่าช่องอินคือช่องสำหรับให้การ์ดเข้านะครับเขียนว่าอินนี่ผมก็จะกดฝามันจะมีขั้วอย่างที่ดึงนี้นะก็ใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็กดล็อกต่อมานะครับผมก็จะมาเปิดตัว CO2 นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ไม่เป็นก็สามารถจะสอบถามจากร้านที่ซื้อมาได้เหมือนกันนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมต้องกดเอาวาล์วออกก่อนนะครับอันนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะเปิดปล่อยแก๊สเข้ามาโดยที่ไอ้วาล์วมันเปิดอยู่แรงดันเข้ามามันจะตีขึ้นมาเข็มตัวเรกูเลเตอร์จะพังเลยต้องหมุนไปทางลบนะให้สุดเลยนะครับจากนั้นผมเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแก๊สที่อยู่ในถังนะครับเนี่ย1,001นะฮะตอนผมซื้อมามันจะอยู่ประมาณ 1,500 กว่าๆนี่ลงมายังแค่นี้เองแต่แนะนำว่าถ้าถึง500คนก็แนะนำว่าให้เติมได้ละนะครับอ่ะต่อมานะครับพอเราเปิดมาเสร็จตัวนี้นะครับเราจะเริ่มมาเล่นตัวนี้ดูตรงนี้เป็นหลักความดันที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะอยู่ที่40นะครับ40ถึง50ได้หมดนะครับแล้วแต่ยิ่งแรงดันมากการ์ดก็จะยิ่งซ่านะครับผมก็เปิดหมุนมาเนี่ยนะครับก็บิดไปเรื่อยโอเคประมาณนี้นะครับถึงที่40จากนั้นนะฮะวิธีการทำง่ายมากเลยไม่ถึง5นาทีเราก็จะได้โซดาละนะผมจะเปิดวาล์วให้ CO2 เข้ามาในถังนะครับตอนนี้นะครับ CO2 ดันเข้ามาในถังแล้วในถังเนี่ยก็จะมีความดันเท่าที่ตรงนี้แสดงอยู่นะครับจะเห็นว่ามันลดลงไปนิดนึงเพราะความดันเข้ามามันมาอยู่ในน้ำเดี๋ยวเราค่อยปรับความดันนะให้ได้40ตามที่ต้องการแต่ขั้นแรกนะครับในถังตอนนี้มันจะมีออกซิเจนอยู่ซึ่งออกซิเจนเราไม่ต้องการนะครับเราก็จะทำการดึงวาล์วตรงนี้นะครับดึงแล้วก็ปล่อยก๊าซเข้าไปนะฮะก๊าซจะเข้าไปดันออกซิเจนออกมาสัก 3-4 ทีนะครับให้ชัวร์ว่าในนี้มันจะไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีแต่ CO2 ละต่อไปนะครับก็มาดูตรงนี้ต่อผมก็จะปรับให้มันเป็น40นะครับเพราะคือความดันที่ผมต้องการได้ละนะครับเกินเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถังตัวนี้มันรับแรงดันได้ถึง60 psi นะครับ60 psi ตอนนี้เราใช้อยู่แค่40วิธีการต่อมาก็คือแค่สุดนะครับความถังแล้วก็เขย่าครับทำอย่างนี้ยิ่งแรงยิ่งดีนะครับกรณีถ้าเป็นถังเป็นขวดอย่างนี้เราอัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เขย่านี่นะฮะการเขย่าอย่างเงี้ยแรงๆมันจะทำให้ CO2 นะครับมันละลายเข้าไปในน้ำได้
ในระหว่างที่เขย่าต้องคอยดูเรกูเลเตอร์นะครับว่ามันอยู่ที่ช่วง40หรือเปล่าซึ่งเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้เลยนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่แรงดันมันลดก็อยู่แป๊บนึงนะฮะให้ CO2 เข้ามามันก็จะกลับขึ้นมาที่ช่วง40นะครับหรือถ้ามันไม่ถึงเราก็ปรับโอเพ่นมันเพิ่มแรงดันก็จะเพิ่มเข้าไปเอ้ยเปิดปรับตรงนี้นะฮะแรงดันก็จะเพิ่มเข้าไปได้นะฮะขย่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าแรงดันไม่ตกแล้วนั่นคือเป็นจุดอิ่มตัวนะครับก็คือโซดาเราก็พร้อมจะใช้งานนะครับนี่ผมเขย่ามาประมาณแค่จะ 4-5 นาทีนะครับจนตอนเนี้ยเข็มมันไม่ขยับแล้วเวลาผมเขย่านะฮะค่อนข้างจะนิ่งละนะครับโซดาเราพร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูถ้าเกิดใครใช้ขวดตัวนี้นะครับมันจะเขย่าใช้เวลาน้อยกว่านะฮะน่าจะประมาณนาทีเดียวก็ได้ละเพราะว่าปริมาณน้ำมันไม่เยอะแต่นี้ปริมาณน้ำเยอะก็ประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกดโซดาออกมาให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ถังเค้กเหมือนผมตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะครับใน Shopee หาได้โอเคนี่ครับน้ำโซดาของเราซาเลยนะฮะเหมือนโซดาในท้องตลาดเลยนะครับแล้วก็กดกินได้จนหมดถังนะครับเพราะว่าในถังตัวนี้มันมีแรงดันอยู่นะครับแค่เราใช้สายตัวนี้เสียบไว้ก็กดกินได้ตลอดเวลานะครับสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าไหนบอกว่าต้นทุนมัน1บาทต่อลิตรหรือไม่ถึง1บาทต่อลิตรนะครับค่าอุปกรณ์ค่าอะไรก็เกินไปแล้วนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าผมอาจจะยกตัวอย่างเช่นน้ำดื่มบ้านเรานะฮะบางทีเราก็ไปซื้อเครื่องกรองน้ำราคาหลายพันหรือเป็นหมื่นนะครับเพื่อกินน้ำถ้าเทียบแล้วแบบไปซื้อน้ำที่เขาแบบจัดการแล้วในเซเว่นมาขวดละ10กว่าบาทอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่มุมนะว่าคุณสะดวกที่จะแบบติดเครื่องกรองน้ำหรือว่าคุณจะซื้อน้ำมากินซื้อน้ำมากินก็10กว่าบาทแต่ว่าถ้าคุณติดเครื่องกรองก็เป็นหลายพันเป็นหมื่นนะฮะเครื่องทำโซดาก็เหมือนกันนะครับมันเป็นการลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าหลังจากนั้นค่าวัตถุดิบของมันจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าเราจะใช้แบบไหนจะซื้อมากินสะดวกกว่าหรือว่าทำเองสะดวกกว่าถ้าทำเองก็ได้ระยะยาวหน่อยนะฮะเพราะว่าอย่างของผมเองผมอยู่อย่างเงี้ยทำงานเป็น work from home ช่วงโควิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันก็ค่อนข้างจะลำบากนะการที่อยู่ฟาร์มอยู่สวนอย่างเงี้ยจะออกไปซื้อโซดาอะไรทีบางทีแบบทำสดร้อนๆอยากกินน้ำแดงโซดามะนาวโซดาอะไรที่มันชื่นใจก็ทำเองสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่ชมนะฮะแล้วก็ถ้าใครได้ไอเดียไปแล้วไปลองทำดูก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับ